The Sun and พนมรุ้ง Historical Park ปรากฏการณ์แสงอาทิตย์ส่องผ่าน15ประตูปราสาทพนมรุ้งการฉายภาพออโทกราฟิกเป็นการจำลองวัตถุ3มิติบนฉากรับภาพที่อยู่ในแนวตั้งฉากกับเส้นฉายภาพหรือเส้นสายตาที่ขนานกันมาจากวัตถุ3มิติดังปรากฏการณ์พระอาทิตย์รอบ15ช่องประตูปราสาทพนมรุ้งซึ่งสามารถใช้ออโทกราฟิกโปรเจคชันในการอธิบายได้โดยดวงอาทิตย์เป็นวัตถุ3มิติที่มีลำแสงจากดวงอาทิตย์เป็นลำแสงขนานเปรียบเสมือนเส้นฉายภาพและช่องประตูของปราสาททั้ง15ช่องเป็นฉากรับภาพที่ตั้งฉากกับเส้นฉายภาพและเส้นสายตาโดยฉากรับภาพจะอยู่ระหว่างวัตถุที่มองและตาของผู้มองทำให้เราสามารถมองเห็นพระอาทิตย์ลอดทั้ง15ช่องประตูปราสาทพนมรุ้งได้นั่นเองค่ะด้วยปราสาทพนมรุ้งสร้างหันหน้าเบี่ยงไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือด้วยมุมกวาดประมาณ85องศาจากทิศเหนือจึงทำให้ดวงอาทิตย์ขึ้นและตกตรงกับประตูทั้ง15ช่องรวมทั้งสิ้น4ครั้งต่อปีได้แก่ในตอนเช้าคือช่วงเดือนเมษายนและเดือนกันยายนในตอนเย็นคือช่วงเดือนมีนาคมและเดือนตุลาคมต่อไปเรามาดูตัวอย่างการฉายภาพออโทกราฟิกที่คล้ายกับปรากฏการณ์พระอาทิตย์ลอด15ช่องประตูปราสาทพนมรุ้งที่เกิดขึ้นในต่างประเทศกันค่ะ